รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสนับสนุนโดยบาโนบากิเจลลี่มาร์คคิดค้นโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบาโนบากิประเทศเกาหลีชุดนักเรียนน้อมจิตใส่เลยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆกับท่านผู้ชมฮะวันจันทร์ที่25พฤษภาคมครับอ่ะวันนี้อย่างที่บอกว่าอีกแป๊บหนึ่งติดตามกันดีๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนเวลาเคอร์ฟิวหรือเปล่าครับผมหรือเราเห็นว่าสถานที่สนามมวยเริ่มเตรียมตัวกันแล้วเนาะเฟส 3กำลังจะมีการผ่อนปลนสักนิดนึงเราติดตามกันดีๆต้องรอดูนะฮะครับผมท่านผู้ชมฮะแหมเอาเบาๆก่อนเนาะเอาเรื่องแต้วก่อนไหมคุณแต้วณัฐพรกับไฮโซไนเนี่ยเป็นน้องชายของไฮโซพกไฮโซพกที่คุยกับคุณอ้ําพัชราภาอยู่ก่อนที่คุณแต้วเนี่ยจะออกมาคอนเฟิร์มสถานะทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่จริงเนี่ยล่าสุด IG ส่วนตัวของแต้วเนี่ยแล้วก็คุณไนเนี่ยเขาบอกอุ๊ยคนก็ไปจับผิดจับสังเกตกันอีกว่ามีความเคลื่อนไหวจากชาวเน็ตแอบไปส่องเขาดูปรากฏว่ามีการกดไลค์รูปของสาวแต้วแบบรัวๆล่าสุดทั้งคู่ก็ได้โพสต์ IG สตอรี่เป็นภาพเค้กชิ้นนึงครับแถมเค้กเนี่ยยังเหมือนกันอีกด้วยเหมือนกันถูกตัดแบ่งขนาดเท่ากันถูกครับนะฮะนะครับทั้งคู่เนี่ยบังเอิญซื้อเค้กเหมือนกันละมั้งอย่าไปคิดเยอะเนาะเค้กนี้มีขายทั่วไปที่นี่ก็มีขายทั่วไปเราไม่ต้องไปคิดกันเยอะช่วงนี้ทางร้านเขาไม่ค่อยทำหน้าแปลกๆเขาทำหน้าซ้ำๆกันครับผมใช่ไหมเค้กช็อกโกแลตที่ไหนก็มีขายเนาะใช่ฮะแพนเค้กทำสองชิ้นกินสองคนเหมือนกันเลยโอเคนะเราเล่าเรื่องข่าวแต้วครับเพราะว่าข่าวต่อไปเนี่ยมันหดหู่เหลือเกินมันเป็นข่าวที่หดหู่มันเป็นข่าวที่สุดตั้งแต่เราเคยทำอะไรมันเป็นข่าวที่หดหู่แบบเป็นข่าวที่แบบว่าไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเกิดกับสังคมไทยใช่ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมีอย่างนี้จริงๆไม่อยากจะเชื่อว่าเงินมันสำคัญเงินมันสำคัญอยู่แล้วล่ะอย่ามาดัดจริตว่าเงินไม่สำคัญเงินมันสำคัญแต่ชีวิตขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมชีวิตเด็กโซเชียลมีทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างนี้เหรอเราถามตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยบางทีเราเห็นในเฟซบุ๊กเราก็ยังหมดโอนเงินกันเลยนะอย่าไปว่ามันไม่ถูกต้องป่ะด้วยความสงสารเราเห็นเฟซบุ๊กเราก็ยังโอนเงินกันเลยเพราะรู้สึกว่าโอเคเป็นการช่วยเหลือกันมันก็มีอะไรมาให้ดูกันเยอะแยะท่านผู้ชมฮะเชื่อว่าข่าวนี้คนไทยทั้งประเทศหดหู่สะเทือนใจเหลือเกินเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่เป็นอันทำอะไรเลยนั่งดูข่าวว่าสรุปจะเป็นยังไงแม่วางยางลูกให้ลูกค่อยๆป่วยค่อยๆป่วยเพื่อที่จะทำอะไรฮะเอาเงินบริจาคติดใจเนาะมันเป็นคดีที่คนทั้งประเทศตอนนี้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากอะไรเกิดขึ้นกับอีแม่ปุ๊กอีแม่ปุ๊กคนนี้คือใครลองฟังดูยายปุ๊กหรืออีแม่ปุ๊กเนี่ยอายุเพิ่ง30ปีนะฮะอายุอีแม่ปุ๊กเนี่ยเพิ่ง30ปีนะฮะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงดอนเมืองกรุงเทพด้วยดอนเมืองกรุงเทพอาชีพจริงๆคืออะไรรู้ไหมฮะขายของออนไลน์ฮะอาชีพของนางเนี่ยคือขายของออนไลน์ปรากฏว่าตัวเองก็เป็นที่รู้จักในโซเชียลมีเดียตั้งแต่ปี2560ครับโดยแม่ปุ๊กหรืออีแม่ปุ๊กเนี่ยนะฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นซิงเกิลมัมแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซิงเกิลมัมครับนะเลี้ยงลูกตามลำพังส่วนผัวหรือสามีเนี่ยทิ้งไปสร้างสตอรี่ให้กับตัวเองในโลกออนไลน์เพราะตัวเองก็คือแม่ค้าขายของออนไลน์อยู่แล้วใช่ท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าแม่ปุ๊กเนี่ยมีลูกสองคนครับคนโตเป็นลูกผู้หญิงชื่อน้องอมยิ้มแล้วคุณคิดดูอะไรเด็กอมยิ้มอายุเพิ่ง4ขวบโอ้กำลังโตกำลังน่ารักเลย4ขวบคนเล็กเป็นเด็กผู้ชายชื่อน้องอิ่มบุญคุณรู้ไหมฮะเด็กอิ่มบุญเนี่ยอายุเพิ่ง2ขวบไล่ๆกันครึ่งครึ่ง4ขวบกับ2ขวบครับปรากฏเดือนธันวา2560ครับ
นางเป็นคนที่ขายของออนไลน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนางก็จะรู้ว่าการแชร์การทำอะไรให้คนเห็นเยอะๆทำยังไงมันเป็นเรื่องปกติคือเก่งในเรื่องโซเชียลถูกต้องยอมเขาครับปรากฏนางเริ่มสร้างสตอรี่ฮะครับสร้างสตอรี่ในเดือนธันวาคม2560นางสร้างสตอรี่ว่าหนูยิ้มเริ่มป่วย มีอาการหน้าตาบวมปากคอบวมปากคอแล้วก็น้องชอบอาเจียนแม่ปุ๊กให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้น้องทานอาหารทะเลเข้าไปหมอจึงสันนิษฐานว่าน้องแพ้อาหารทะเลน้องแพ้อาหารทะเลโอเคแต่หลังจากนั้นหนูยิ้มกลับป่วยเรื้อรังคุณป่วยขึ้นป่วยขึ้นนางก็จะอัพสิ่งเหล่านี้ในโลกออนไลน์ของนางว่าลูกป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเลยไม่หายสักทีคุณอย่าลืมเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บครับแม่สงสารต่อให้เรารับเรากดแชร์ถูกมนุษย์ทุกคนอะต่อให้เป็นฉันถูกฉันไม่ขออะไรกับ Facebook เปิดมาว่า Facebook เพราะมีผู้ชายทักมาหาฉันเยอะนะฉันชอบเหรอคุณแม่ผู้ชายใส่ตัวเยอะเธออ๋อขอตังค์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 เยอะจริงๆไม่ได้หรอไม่ได้แบบว่าฉันสวยไม่ใช่มีผู้ชายฉันรวยฉันก็จะชอบเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะฉันก็กดแชร์ครับแกกดไหมล่ะก็ถ้าเห็นอ่านเนื้อความแล้วสงสารก็จะกดแชร์คนที่เป็นพ่อคนอะไรเงี้ยมักจะกดแชร์กันครับผมปรากฏว่าเขาก็อัปเดตอัปเดตมาเรื่อยๆว่าน้องเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบเลือดกำดาวไหลอาเจียนเป็นฟองบ้างเป็นบางครั้งบอกเด็กอะเพิ่งอายุไม่กี่ขวบ4ขวบ3ขวบ4ขวบคุณย้อนกลับไปเด็ก2ขวบอะตอนนั้นอะบอกว่าน้องเนี่ยอาเจียนเป็นเลือดบ้างความดันของเด็ก2ขวบ3ขวบความดันสูงบ้างเข้าออกโรงพยาบาลไปว่าอะไรสร้างเป็นสตอรี่ให้คนสนใจปรากฏ2561หมอก็รักษาหมอส่องกล้องหมอส่องกล้องไปพบว่าไอ้ทางเดินอาหารของหนูยิ้มเนี่ยอักเสบอย่างรุนแรงเลยโอเคแต่ยังไม่ทราบสาเหตุคุณคิดดูว่าเด็กคนนี้สูดโดนอะไรมาบ้างตลอดระยะเวลาหนึ่งปีทางเดินอาหารปรากฏอักเสบอย่างรุนแรงครับอักเสบจากไหนรู้ไหมหลอดลมจนไปถึงกระเพาะอาหารนะตั้งแต่ตรงนี้นะยาวนะยาวไปถึงกระเพาะอาหารแต่ถ้าเป็นพี่ชาวก็สันนิษฐานว่าน้องอาจจะเป็นโรคกระเพาะขั้นรุนแรงอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้มีโอกาสทุกคนได้แต่ติดตามความเคลื่อนไหวคุณครับทุกคนติดตามความเคลื่อนไหวปรากฏว่าทางเดินอาหารส่วนต้นเขาบอกบอกช้ำมากมาจากการอักเสบหรือเปล่าปรากฏเรื่องไปมากขึ้นมากขึ้นมกราคม2512ใน Facebook อ้างหมอบอกว่าหนูยิ้มป่วยเป็นโรคเรนินโนมาคือเป็นโรคประหลาดเป็นโรคประหลาดเป็นโรคประหลาดอ่ะถ้าเราเห็นอย่างนี้ใน Facebook ฉันเชื่อทุกคนแชร์เอาแน่นอนเพราะเป็นโรคประหลาดหาวิธีรักษาไม่ได้1ในล้านอย่างงี้ถูกมีเพียง1ในล้านเท่านั้นเองคุณความสงสารยิ่งทวีคูณเข้าไปใหญ่ปรากฏทำไมคนทั้งประเทศถึงสงสารรู้มั้ยฮะนางบอกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่รู้จะเช่าเท่าไหร่เจออย่างนี้แกไม่แชร์เหรอก็ต้องช่วยต้องแชร์ต้องช่วยก็ต้องช่วยแชร์กันไหมล่ะแชร์ทุกคนแชร์จิตใจคนไทยทุกคนช่วยครับก่อนแชร์ได้เสิร์ชหาไหมว่าโลกนี้มีของจริงหรือเปล่าไม่ใช่ไหมเราเห็นสงสารเรารีบเลยก่อนอยู่แล้วถูกต้องมันไม่ผิดนะฮะไอ้คนสงสารคนช่วยมันไม่ผิดมันเป็นสิ่งที่ดีงามมันเป็นการสะเดาะเคราะห์ซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้เวลาเราทำบุญไปแล้วเนี่ยให้ทำไปอย่าให้ทำไปอย่าไปคิดว่าตอนหลังจะเป็นยังไงถือว่าอย่างน้อยสะเดาะเคาะเสียเงินไปก่อนแล้วมันจะจริงไม่จริงเดี๋ยวเขาไปรับกรรมเองแต่ปรากฏว่าจากนั้นปุ๊บแม่ปุ๊กเริ่มสร้างสตอรี่ฮะสร้างสตอรี่อะไรเริ่มขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ตเราแบบว่าไม่ได้ขอฟรีๆนะฉันมีของแลกเปลี่ยนนะช่วยฉันหน่อยโอ้ยี่คนก็ยิ่งช่วยถูกปรากฏแม่ก็จะขายกล้วยแปรรูปเสื้อผ้ารวมทั้งให้หมายเลขบัญชีในการบริจาคเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลแม่ปุ๊กเนี่ยจะไลฟ์โพสต์รูปหรือคลิปเนี่ยเพื่ออัปเดตอาการของน้องเรื่อยๆหนูยิ้มเนี่ยเรื่อยๆนะฮะตลอดแม้แต่ตอนน้องอ้วกเป็นเลือดก็ยังถ่ายอ่ะคุณคิดดูเด็กอ้วกเป็นเลือดโอ้โหภาพใจเราอ่ะเราจะมีใจมาถ่ายด้วยวะถูกนะฮะแม้กระทั่งเด็กกำลังอ้วกเป็นเลือดก็ถ่ายปรากฏเด็กเห็นคนอ้วกปรากฏคนชาวเน็ตเห็นคนอ้วกเป็นเลือดเป็นยังไงแกเอาจริงๆไม่ต้องถ่ายทุกคนสงสารทุกคนเสียน้ำตารู้สึกว่าชะตากรรมของเด็กคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็ปรากฏคนก็ไปชื่นชมอีแม่คนนี้ปรากฏความเข้มแข็งของน้องที่แม้จะป่วยหนักแต่เด็กคนนี้ยังยิ้มอยู่ตลอดเวลาปรากฏว่ามีคนให้ความช่วยเหลือต่อให้ไม่ผิดนะฮะคุณช่วยเหลือเขาคุณได้บุญฮะปรากฏคนให้ความช่วยเหลือเขาไปเป็นจำนวนมากเพจสื่อหลายแห่ง
อาสาเป็นสะพานบุญเมื่อเพจต่างๆเริ่มรู้ปุ๊บก็เริ่มมีคนเป็นอาสาเป็นสะพานบุญปรากฏเมื่อเพจลงมากขึ้น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 ก็เกิดแคมเปญครับเกิดเป็นแคมเปญเลยแคมเปญนั่นคือแคมเปญอะไรช่วยหนูยิ้มกลับมายิ้มอีกครั้งโอ้โหเริ่มกระจายแล้วถูกกว้างขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มแมสขึ้นปุ๊บปรากฏมีการทำอะไรมีการผลิตกระเป๋าผ้าเพื่อหนูยิ้มครับออกมาจำหน่ายไหนจะสินค้าอื่นๆแล้วก็เงินบริจาคเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยไม่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่าแม่ปุ๊กเนี่ยน่าจะได้เงินไปหลายล้านบาทอันนี้ในล็อตแรกนะหลายล้านบาทครับขนาดเดียวกันเอ๊เงินคนบริจาคเด็กสุดลงสุดลงสุดลงหน้าเด็กเริ่มบวมขึ้นบวมขึ้นบวมขึ้นเดินไม่ได้เด็กเดินไม่ได้ครับหัวใจเต้นเร็วแล้วในที่สุดเด็กตายฮะน้องยิ้มจากไปด้วยภาวะไตวายเฉียบพลันเมื่อสิงหาคม2562 2ปีนะ2ปีเต็มๆนะที่น้องอยู่ด้วยความทรมานใช่รู้ไหมวันที่เด็กยิ้มคนนี้น้องยิ้มคนนี้เสียชีวิตอีแม่ปุ๊กแอปทำยังไงวะทำการแสดงยังไงวะยังไงฮะเล่านิทานร้องเพลงกล่อมให้น้องจนน้องจากไปเธอคิดว่าแหมคุณคิดมันฆ่าคนคุณฮะสรุปแล้วเดี๋ยวตอนหลังนะมันจะฆ่าคนฮะตอนหลังมันฆ่าเด็กฮะคุณคิดดูสร้างสตอรี่ขอเล่นละครเก่งมากอะมดทำเป็นแบบเด็กกำลังจะตายนางกำลังจะทำเป็นแบบอุ้ยร้องเพลงกล่อมเล่านิทานให้เด็กฟังจนน้องยิ้มจากไปปรากฏคนเห็นภาพครับโอ้โหตายแล้วแม่สูญเสียลูกไปสะเทือนใจกันกับทุกคนครับหลังจากน้องยิ้มเสียชีวิตไปแม่ปุ๊กเธอคิดดูอีแม่ปุ๊กเก่งไม่เก่งโกนหัวจ้ะบวชเลยบวชหัวบวชชีมึงไปฆ่าคนมาตายแท้ๆมึงแอบกวนหัวบวชชีโถใส่ชุดขาวอ่ะเอ้ามันจะได้เนียนกับสตอรี่มดแม่ขึ้นจริงแล้วแม่ขึ้นจริงแล้วมันจะได้แบบว่าดูแบบโกนหัวบวชชีอยู่เนี่ยโกนหัวไม่มีผมใส่ชุด1เดือน1เดือนอันมันอาจจะบวชจริงก็ได้มันฆ่าคนทั้งคนนะเว้ยบวชถูกป่ะบวชหนีพร้อมกับมีดราม่าเกิดขึ้นว่าเมื่อมีหลายคนออกมาบ่นว่าเฮ้ยสั่งซื้อของจากแม่ปุ๊กแล้วโอนเงินไปแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ของพอทวงถามแม่ปุ๊กบอกบ่ายเบี่ยงแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ของเนี่ยเลือกที่จะไม่ติดตามทวงถามจริงเพราะคิดว่าเป็นการทำบุญไปซะทำให้เรื่องนี้มันจบปรากฏคุณฮะเวรกรรมแม่งมีจริงคนไปสังเกตพฤติกรรมของอีแม่ปุ๊กหลังจากน้องยิ้มนะน้องยิ้มเสียชีวิตไปเขามีลูกอีกคนนึงเขามีลูกอีกคนนึงอิ่มบุญอย่างที่บอกตอนแรก2ขวบใช่ไหมใช่แน่นอน62เนี่ยน้องยิ้มเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วหมดช่องทางทำหากินแล้วหันมาเจอลูกอีกคนหนึ่งความ ของเขานะไม่ควรเรียกเขาว่าแม่นะโอ้ไม่ควรเรียกว่าแม่นะถ้าทำอย่างนี้นะทีเนี้ยปุ๊กเนี่ยเริ่มโพสต์เรื่องล้มอาการล้มป่วยของน้องอิ่มบุญลูกชายเองลูกชายป่วยต่อเองในปี2563นะเด็กอิ่มบุญป่วยต่อโดยอาการป่วยเนี่ยดันไปคล้ายกับน้องหนูยิ้มครับเช่นอาเจียนเป็นเลือดตัวบวมหลายคนมองว่าเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์คนยังสงสารอยู่เพราะคิดว่าสิ่งที่หนูยิ้มเป็นเนี่ยเป็นโรคจริงๆแล้วนึกว่าเป็นกรรมพันธุ์นะบางคนเริ่มมองแม่ปุ๊กด้วยความกังขาก็มีเริ่มสงสัยละแต่แม่ปุ๊กขอความช่วยเหลือด้วยการขอให้อุดหนุนสินค้าเหมือนเดิมเลย มีสินค้ามาขายนานาช่วยอุดหนุนสินค้าอีกครั้งนึงมีการทำกระเป๋าผ้าออกมาจำหน่ายรวมทั้งสินค้าอื่นเช่นหน้ากากผ้าและยังเปิดรับเงินบริจาคด้วยซึ่งก็มีคนจำนวนมากเห็นใจในชะตากรรมของแม่ปุ๊กและลูกส่งความช่วยเหลือไปให้อีกเช่นเคยเลยยังไม่มีใครสงสัยหนักมากขึ้นนะฮะส่วนปุ๊กเนี่ยเหมือนเดิมเลยสร้างคอนเทนต์ตลอดวิธีการเหมือนเดิมทุกอย่างอาการป่วยของลูกเหมือนกันทุกอย่างเลยและปุ๊กเนี่ยมักจะโพสต์อัปเดตอาการป่วยของน้องอิ่มบุญเนี่ยตลอดรวมทั้งบินค่ารักษาพยาบาลด้วยแล้วก็โพสต์ตัดพ้อว่าอยากขายไตตัวเองหูไตมันสร้างก็บอกดูนะดูคุณดูทุกวันนี้คนสร้างคอนเทนต์แม่งสร้างเก่งเก่งมากอะมดคุณดูนะฮะมันโพสต์อยากขายไตตัวเองอยากเฉือนเนื้อตัวเองไปขายมารักษาลูกถ้าทำได้จะทำแบบนั้นไม่เห็นทำปรากฏท่านผู้ชมฮะ
การสั่งซื้อสินค้าของอีแม่ปุ๊บก็เกิดปัญหาเดิมโอนเงินไปปุ๊บก็ไม่ได้ของลูกค้าทวงถามทุกคนก็จะบอกช่างเถอะทำบุญใช่ทำบุญคิดอย่างนี้ทำบุญคิดอย่างนี้แล้วนางก็จะบอกอ้างว่าตัวเองป่วยเขินไว้ร่างกายไม่ได้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลผ่าตัดโทรศัพท์ไม่มีเน็ตสารพัดหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตนี่เขาตั้งข้อสังเกตยังไงเขาตั้งข้อสังเกตในเรื่องของน้องเอ็มบุญเช่นเมื่อมีคนเสนอให้พาน้องไปรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญปุ๊กเนี่ยกับไม่รับข้อเสนอครับส่วน Facebook ของปุ๊กเนี่ยก็เริ่มปิดบ้างเปิดบ้างปิดๆเปิดๆแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเป็นระยะระยะจนผิดสังเกตคนที่ติดตามและให้ความร่วมช่วยเหลือมาเนี่ยตั้งแต่กรณีของน้องหนูยิ้มก็เริ่มสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าปุ๊กเนี่ยวางยาลูกทั้งสองคนเพื่อขอเงินบริจาคคุณดูดีๆนะฮะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าคนไปตั้งข้อสังเกตเด็กสองคนอาการเหมือนกันเหมือนกันป่วยเหมือนกันอาการเหมือนกันปุ๊บแล้วทุกคนพยายามถ้าสมมติเด็กลูกตัวเองป่วยจริงอ่ะเวลาใครยื่นมือเข้ามาช่วยต้องรีบต้องรีบรับต้องรีบใช่คุณเชื่อไหมทุกคนพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยอีแม่ปุ๊กแม่ปุ๊กปรากฏนางไม่รับความช่วยเหลือใครแล้วนางปิดเฟซบุ๊กปรากฏชาวเน็ตฉันถึงบอกว่าชาวเน็ตนี่แหละนักสืบจริงๆเก่งจริงๆอย่าจริงๆอย่าท้ากับชาวเน็ตมันมีประเด็นข่าวมันหาหนาหูถูกต้องเพราะสั่งของไปก็ไม่ได้หรือว่าสั่งของไปไม่ได้เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะทำไมขอความช่วยเหลือไปทำไมไม่รับสิ่งที่เราต้องการจะช่วยไปว่าไปรักษาหมอนี้หมอนั้นหรือไม่นะครับมันผิดปกติมันผิดปกติไงวันที่24เมษายน63นะครับยายปุ๊กเนี่ยจึงไปแจ้งความว่ามีบุคคล2คนโพสต์ Facebook โจมตีเธอว่าเธอเนี่ยวางยาลูกเพื่อรับเงินบริจาคครับนะไปโพสต์เองด้วยถูกต้องไปแจ้งความคนอื่นก่อนแล้วยังไงต่อพี่เจ้าแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนไปแจ้งความสั่งซื้อหน้ากากอนามัยแล้วก็อุปกรณ์วัดไข้จากแม่ปุ๊กนี่แหละครับแล้วก็โอนเงินไปแล้วแต่ไม่รับสินค้าครับตำรวจจึงออกหมายเรียกไปที่เจ้าของบัญชีธนาคารซึ่งปรากฏว่ากลับไม่ใช่แม่ปุ๊กฮะแต่กลับเป็นนางเอมฮะซึ่งนางเอมคือใครครับผู้ชมนางเอมคือเป็นแม่ของน้องยิ้มที่ตัวจริงถูกต้องปรากฏคนที่มาไปฆ่าไม่ใช่ลูกมันไม่ใช่ลูกมันไม่ใช่ลูกมันแต่เนี่ยแม่ตัวจริงฮะเพราะถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยนางเอมเนี่ยมีปัญหาส่วนตัวแล้วก็มีบุตรเมื่อไม่พร้อมครับจึงประกาศหาผู้อุปการะในโลกโซเชียลมีเดียครับผมฟังดีๆนะฮะอ่าฮะปรากฏเอมเป็นตัวละครใหม่ครับเอมเป็นตัวละครใหม่เห็นไหมฮะฮะปรากฏเอมนั่นแหละเป็นแม่จริงๆของน้องยิ้มถูกต้องคำถามต่อไปว่าทำไมน้องยิ้มถึงมาอยู่กับอีปุ๊กได้ทำไมมาอยู่กับอีบ้านี้ได้ที่อมหิตนี้อ่าฮะปรากฏว่าเอมทุกอย่างเกิดขึ้นที่ออนไลน์หมดเลยใช่เอมมีปัญหาส่วนตัวคือเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวมีบุตรเมื่อตัวเองไม่มีอะไรเลยไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงลูกครับประกาศหาคุณอุปการะเด็กในโซเชียลคนเลี้ยงในโซเชียลครับผมปรากฏอีปุ๊กติดต่อมาฮะอีปุ๊กติดต่อมาใช่ครับและที่สำคัญคืออะไรคุณชาวทั้งสองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับคุณผู้ชมไม่เคยรู้จักกันมาก่อนฮะใช่ฮะแล้วก็แม่ปุ๊กก็อ้างว่าเรียนจบเภสัชนางเอมก็หวังว่าลูกของตัวเองเนี่ยจะได้มีอนาคตที่ดีกว่าจึงยกให้แม่ปุ๊กไปแต่การยกให้นั้นเป็นการยกให้แบบชาวบ้านต่อชาวบ้านครับคุณผู้ชมไม่ได้มีการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมใดๆทำให้ในทางทะเบียนเนี่ยน้องยิ้มก็ยังเป็นลูกของนางเอมอยู่ดีครับเหตุการณ์ตลปัดยังฮะตลปัดแล้วใช่ไหมฮะแต่ที่น่าสงสัยก็คือว่าเอ๊ะทำไมโอนเงินไปบัญชีนางเอมล่ะฟังในส่วนของการเปิดบัญชีครับทำไมเวลาโอนเงินช่วยเหลือหรือโอนเงินรายได้ไปโอนที่นางเอมตำรวจบอกไม่รู้เรื่องตนเนี่ยถูกแม่ปุ๊กเนี่ยนางเอมนะซึ่งเป็นแม่ของน้องยิ้มเต็มๆเนี่ยครับตนเนี่ยถูกแม่ปุ๊กนำบัญชีไปใช้ตั้งนานแล้วปรากฏตำรวจสืบต่ออีกฮะสืบต่อไปเพราะเป็นคดีที่อุชกันพอสมควรสุขเสาร์อาทิตย์ถามตัวเองคุณติดตามข่าวนี้ป่ะเรื่องนี้บางคนอาจจะดูข่าวแต่คุณไม่เข้าใจวันนี้เราเล่าให้คุณฟังครับตำรวจไปสืบตำรวจสืบทราบว่าอีปุ๊กอีแม่ปุ๊กเนี่ยรับน้องยิ้มไปเลี้ยงแล้วก็มาหลอกนางเอมว่านี่เธอเปิดบัญชีธนาคารให้หน่อยสิเอาไปทำอะไรอ่ะจะเอาไปทำประกันสุขภาพต่างๆให้น้องโอเคให้ลูกเราเพราะด้วยความที่ไม่มีหลักฐานเอกสารทางราชการว่าเราเป็นลูกบุญธรรมไงใช่จนพบว่าไอ้บัญชีเนี้ยถูกแม่ปุ๊กเนี่ยนำไปใช้รับเงินบริจาคต่างๆโดยอีปุ๊กเนี่ยมันก็อ้างว่าตนเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไปสร้างสตอรี่ต่างๆนานาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกกำลังป่วยครับปรากฏเอมเป็นแม่จริงๆยิ่งกว่าละคร
เห็นลูกตัวเองกำลังป่วยลงป่วยลงก็เชื่อก็เลยเปิดบัญชีเพื่อที่จะต้องทำประกันเพราะเห็นลูกตัวเองป่วยใช่ไม่รู้ว่าที่ลูกตัวเองป่วยโดนวางยาทั้งวันเด็ก4ขวบโดนวางยาจนตายอ่ะแยบยลมากฮะอมหิตมากยายปุ๊กต่ออีกอีปุ๊กไม่หยุดอีปุ๊กไม่หยุดนู่นเอาเอกสารไปแอบเปิดบัญชีเพิ่มในชื่อของนางเอ็ดอีก2บัญชีสรุปมันเอาบัญชีของเขาไปเปิดเป็น3บัญชีโอ้โหนี่มีความเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์ในการทำไม่ดีตั้งแต่แรกนะตั้งแต่แรกบัญชีตัวเองอ่ะนี่เก่งนะเพราะเห็นบัญชีแรกเงินมันเข้าไงนางคือแม่ค้าออนไลน์นางไม่ได้โง่ขอให้คุณรู้ว่าจากการสร้างรู้เลยว่าทุกคนจะต้องสร้างคอนเทนต์ยังไงนางรู้หมดถูกแม้กระทั่งบัญชีต้องแตกแยกย่อยแล้วไม่ถึงตัวด้วยว่าทำยังไงจะสร้างคอนเทนต์ยังไงถึงจะมีคนเข้ามาดูนางรู้แต่พระเอิร์ธไอการสร้างคอนเทนต์ของเขาคนนี้เอาชีวิตคนเด็กเอาชีวิตเด็กบริสุทธิ์มาฆ่าทิ้งเพื่อหารายได้ไงฮะโอ้โหการสร้างคอนเทนต์ครั้งนี้แม่งระยำที่สุดมันเอาชีวิตเด็กบริสุทธิ์เด็กไม่รู้แล้ววางยาทั้งวันวางยาให้เด็กค่อยๆป่วยค่อยๆจนเด็กตายอ่ะโอ้โหใจต้องทำด้วยท่านผู้ชมฮะปรากฏไอ้เงินหมุนเวียนเงินหมุนเวียนทั้งหมดอีปุ๊กได้ไปเป็น10ล้านบาทฮะหลัก10ล้านโอ้โหสุดขายสินค้าก็มีหลอกขายสินค้าก็มีเงินบริจาคก็มีหลักฐานเงินเพราะว่าเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงนางเอ็มนะซึ่งนางเอ็มกล่าวแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งจับพิรุธแม่ปุ๊กได้เพราะตนเนี่ยได้ข่าวว่าน้องอมยิ้มอ่ะเด็กน่ะเสียชีวิตไปแล้วในเดือนสิงหาคม2512ครับปรากฏก็ไปร่วมงานศพที่วัดสังเกตว่ารูปหน้าศพน้องอมยิ้มอ่ะเฮ้ยรูปหน้าศพอ่ะไม่มีชื่อจริงไม่มีวันเดือนปีเกิดไม่มีวันมรณะว่ะจึงแปลกใจว่าทำไมอ่ะแม่ไม่รู้ชื่อจริงลูกแต่ก็ไม่กล้าถามเพราะเกรงใจเห็นเป็นงานศพลูกก็เพิ่งตายต่อมาปุ๊กโพสต์อีกคุณดูนะฮะทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างยิ่งกว่าละครครับพวกแกเล่นละครกันแกคิดว่าเคยเจออะไรอมหิตขนาดนี้ไหมล่ะคนเขียนบทไม่กล้าเขียนให้อมหิตขนาดนี้นะทำร้ายไม่กล้าอมหิตขนาดนี้เขาคิดดูเด็กตายปุ๊บมันไปโพสต์ต่อน้องอิ่มบุญคือลูกอีกคนป่วยเป็นโรคเดียวกันอีกมารูปแบบเดิมต่อเนื่องเลยไงหลังจากน้องอมยิ้มเสียไปไงก่อนหน้าที่ทำไมชาวเน็ตถึงจับได้รู้ไหมย้อนกลับไปที่มาดามเล่าแรกๆอ่าฮะโอกาสที่เด็กจะเกิดโรคนี้คือหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านแม่งตายด้วยตัวแม่งเองจริงมึงเสือกไปโพสตั้งแต่ต้นว่าคนที่จะเกิดโรคนี้ได้คือ1ในล้านแต่เขาก็อ้างไงว่าเป็นกรรมพันธุ์ไงเป็นพี่น้องกันใช่ไงเขาก็อ้างต่อไงมันอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ไงหมอเขารู้ไงหมอเขารู้ไงปรากฏหมอเขาก็เริ่มแปลกใจคนก็เริ่มแปลกใจประจวบกับแม่ปุ๊กเนี่ยไม่ยอมส่งของคือไอ้คนที่มาช่วยซื้อของไม่ยอมส่งของให้เขาก็เริ่มเป็นคดีเรื่อยคนไม่ยอมก็มีนะถูกใช่ไหมปรากฏว่าไอ้คนนั้นอ่ะที่สั่งของอ่ะแล้วไม่ได้ของแม่งโพสต์เลยเว้ยคิดว่าผู้หญิงคนนี้วางยาลูกตัวเองโอ้โหวางยาลูกตัวเองครับและอีปุ๊กแม่มันยังไม่กลัวมันไม่กลัวนะเธอไปแจ้งความไปแจ้งก็อู้ฉันโดนใส่ร้ายโดนฉันโดนตีอกช็อกแขนครับปรากฏว่าทางทีมแพทย์เนี่ยตรวจรายการร่างกายเด็กยังรอดเด็กยังมีบุญรู้ป่ะเด็กมีบุญน้องอิ่มบุญลูกอิ่มบุญเนี่ยเด็กคนนี้ยังมีบุญอายุ2ขวบนะเด็กคนนี้ยังมีบุญครับปรากฏว่าหมอยื่นมือเข้ามาช่วยยื่นมือเข้ามาช่วยเอาอิ่มบุญไปตรวจก่อนไปตรวจอย่างละเอียดเลยปรากฏว่าสารเคมีออกฤทธิ์เป็นกรดไม่มีกลิ่นไม่มีรสคล้ายกับสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างห้องน้ำฮะหรือเอาง่ายๆไอ้พวกไฮเตอร์ไอ้โรคน้ำยาซักฟอกทาขาวทั้งหลายอ่ะมันเอาให้เด็กกินทุกวันมันเอาให้เด็กสองคนกินทุกวันหยอดไปเรื่อยๆให้กืนไปเรื่อยๆทำให้อะไรฮะอะไรเกิดขึ้นมีบาดแผลในลำไส้ไงกระเพาะอาหารมีบาดแผลหมดทางเดินอาหารต่างๆนานาปรากฏว่าหมอเอาไปตรวจหมอแม่งเอะใจเว้ยใช่หมอเอะใจเพราะเด็กสองคนทำไมเด็กแม่งมีอาการป่วยเหมือนกันเลยวะทำไมเด็กมีอาการป่วยเหมือนกันเลยมีการอ้างว่าเป็นพันธุกรรมสุดท้าย
ชัดเจนว่าไม่ใช่ใช่เพราะเด็กไม่ได้เป็นพี่น้องกันนี่แหละกรรมเริ่มมาแล้วอาการของเด็กไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่อีปุ๊กมันให้คุณปุ๊กอีละดีแล้วครับผมนะที่ปุ๊กเนี่ยมันให้ขัดแย้งขัดแย้งสวนทางไปสวนทางมากับหมอตลอดเลยครับปรากฏปุ๊กมันไปกล่าวอ้างว่าแพทย์เนี่ยเป็นอาการที่พบในคนที่ได้รับสารพิษส่วนผลต่อไวยังหวังรายละเอียดเนี่ยเชิงลึกไม่สามารถระบุได้ตอนนี้แต่มีพยานหลักฐานเชื่อว่าได้กระทำผิดจริงปรากฏสารออกหมายจับสารออกหมายจับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจค้นบ้านอีปุ๊กครับปรากฏเจอสารต้องสงสัยจริงๆนี่แหละที่มันหยอดให้เด็กกินอ่ะเจอสารต้องสงสัยจริงๆครับนักวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบว่าเป็นสารอะไรส่งผลอะไรต่อร่างกายเป็นสารลักษณะเดียวกับที่หมอเขาให้ข้อมูลเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าจะเชื่อมโยงกับไปถึงบุคคลใดบ้างส่วนที่ไอ้ปุ๊กเนี่ยมักกล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นเภสัชกรอืมใช่ปุ๊กพูดมาตั้งแต่แรกว่าปุ๊กเป็นเภสัชกร อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นเภสัชกรจริงหรือเปล่าจบจากสถาบันไหนถือเป็นข้อมูลสำคัญนะเพราะสารพิษเนี่ยที่ว่าเนี่ยจะไปคาบเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมด้วยโอ้โหแต่นางต้องมีความรู้ในเรื่องของสารพิษเพราะมันเป็นสารพิษที่เป็นส่วนผสมในน้ำยาซักฟอกหรือยาล้างห้องน้ำพวกนี้เพราะมันไม่มีกลิ่นใช่ไหมไม่มีรสถูกป่ะแต่มีฤทธิ์เป็นกรดอย่างรุนแรงแล้ววันที่18พฤษภาคมปี63นี้นะครับตำรวจได้เข้าจับกุมตัวปุ๊กเนี่ยใน5ข้อหาโดย3ข้อหาแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องลูกอีก2ข้อหาเป็นเรื่องของการช่อโกงเท่าที่มีข้อมูลพบว่าปุ๊กเนี่ยกระทำเพียงแค่คนเดียวแต่ยังไม่ยืนยันว่าเธอมีอาการทางจิตหรือไม่และยังพบว่าปุ๊กเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง4ครั้ง4ครั้งนะครับส่วน Facebook ของเธอตอนนี้ปิดไปแล้วส่วนเรื่องที่ว่าอิ่มบุญเนี่ยเป็นลูกของปุ๊กหรือไม่นั้นเนี่ยตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะต้องพิสูจน์ด้วยการตรวจ DNA และต้องได้รับความยินยอมจากมารดาแต่ปุ๊กเนี่ยไม่ยอมให้ตรวจจึงต้องร้องขออำนาจศาลเพื่อทำการตรวจไม่ใช่ลูกมันเยอะใช่ไงใช่ไงมองตรงนี้ไม่ดีอิ่มบุญถ้าเป็นลูกมันจะฆ่าลูกมันขนาดนี้ไม่จะเป็นลูกจริงตรวจ DNA ได้แล้วต้องยอมไปตรวจต้องยอมไปตรวจจริงอ่ะใช่แต่ถ้าเป็นลูกจริงๆอ่ะจะทำอย่างนี้กับลูกจริงๆเหรอนั่นนะสิถูกไหมในเวลาต่อมานะครับยายปุ๊กเนี่ยรับสารภาพนะแต่รับในเรื่องของการช่อโกงแต่อ้างว่าทำไปเพราะมีปัญหาส่วนข้อหาพยายามฆ่าทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและค้ามนุษย์นั้นยายปุ๊กเนี่ยปฏิเสธทั้งหมดเลยครับผมเฉพาะข้อหาช่อโกงประชาชนนะครับมีผู้หลงเชื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วก็บริจาคเงินช่วยเหลือกว่า 3,000 รายครับมีการโอนเงินกว่า 8,000 ครั้งนะฮะรวมมูลค่ากว่า20ล้านบาท20ล้านบาทไม่ใช่10ล้านแล้วนะ20ล้านนะครับนะฮะ2เท่าแล้วส่วนน้องอิ่มบุญตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นครับล่าสุดทานข้าวได้ปกติแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องได้รับการดูแลนะครับผมอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับภายใต้ความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับส่วนพ่อของแม่ป่าส่วนพ่อของแม่ปุ๊กเนี่ยไม่เชื่อว่าลูกสาวตัวเองจะทำแบบนี้นะครับคิดว่าลูกเนี่ยถูกปักปั๊มหรือว่าหมอเนี่ยอาจจะตรวจผิดพลาดนะครับผมแต่ยอมรับว่าเพิ่งรู้วันนี้ว่าหนูยิ้มเนี่ยไม่ใช่หลานครับพ่อยังไม่รู้พ่อแท้ๆของอีปุ๊กไม่รู้ว่ายิ้มไม่ใช่หลานสาวตัวเองว่ะพ่อแท้ๆไม่รู้ได้ไงวะไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าลูกสาวเนี่ยไปรับเลี้ยงมาจากไหนครับแต่ยืนยันว่าน้องอิ่มบุญเนี่ยเป็นหลานแท้แน่นอนเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นคนส่งตอนไปโรงพยาบาลตอนปุ๊กไปคลอดครับแล้วมันจะไม่ใช่ก็ได้นะตัวเองที่ลงคอหรือวะนั่นน่ะสิจะทำได้หรอวะคุณดูฉันต้องการจะเคลียร์เรื่องนี้หมดเพราะว่ามันกวนใจมากไปไหนอ่ะเชื่อไหมฉันไปเข้าเซเว่นพนักงานก็นั่งจับกลุ่มคุยกันเรื่องเนี้ยฉันเข้าไปที่มาทักไปที่ไหนคนคนจะพูดแต่เรื่องนี้กันหมดเลยฉันถึงก็แบบว่าอาทิตย์ปุ๊บฉันพิมพ์หาที่เจาะลึกข่าวนี้ข่าวเดียวพอแล้วท่านผู้ชมฮะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่านอกจากนี้ยังมีพยานยืนยันว่ากำลังจะมีเด็กอีกคนนึงนะฮะกำลังจะเข้ามาโอ้โหปุ๊บกำลังจะไปเอาเด็กมาเลี้ยงอีกคนแสดงว่าอะไรรู้ไหมมันรู้ว่าน้องอิ่มบุญถ้าเกิดอยู่นี้จะต้องเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันอีกไม่อีกกี่เดือนกี่วันกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยรีบเอาลายใหม่รีบเอาลายใหม่มาแล้วจะป่วยเหมือนเดิมอีกโอ้ปรากฏว่ากำลังจะมาแต่ยังไม่ทราบเลยว่าเด็กเนี่ยมาจากไหนมีข่าวอัปเดตว่านายเอมนางเอมเนี่ยแม่แท้ๆของน้องยิ้มจำได้ไหมครับที่นำลูกไปให้แม่ปุ๊กเลี้ยงเนี่ยล่าสุดมีคนเห็นขนของขึ้นรถตู้ออกจากบ้านที่นครสวรรค์ไปแล้วล่าสุดวันนี้หมอเป็นผู้ทำการรักษาอาการเจ็บป่วยของน้องยิ้มนะฮะแล้วก็น้องอิบุญเนี่ยปรากฏข้อมูลว่าน้องยิ้มไม่ได้เจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรค
ไอ้ที่มันบอกโลมินโนล่าอะไรที่เป็นจริงในร้านมีจริงหรือเปล่าไม่รู้อาการเจ็บปวดทั้งหมดของน้องยิ้มแล้วก็น้องอิบุญเกิดจากโรคที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นอาการของผู้ที่ได้รับสารพิษคือหยอดพิษให้เด็กกินครับเอารู้ไหมว่าหยอดพิษอะไรให้เด็กกินสารกัดกัดกร่อนอะค่อยๆกัดกระเพาะไปเรื่อยๆอะไรตัวเราไม่รู้ว่าคืออะไรไฮเตอร์กรดส่วนผสมของไฮเตอร์อะไรเงี้ยปรากฏมันเอาพวกน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยามันให้เด็กกินทุกรอบหมอยังกล่าวว่าเวลาแม่ปุ๊กมาเยี่ยมไข้เนี่ยก็นำอาหารมาให้น้องยิ้มแล้วก็น้องอิบุญกินก็จะมีอาการสุดหนักลงทุกครั้งขนาดมาที่โรงพยาบาลนะนี่ไงมันเก่งไหมล่ะเด็กอยู่ที่โรงพยาบาลนะนึกออกป่ะเวลามาเยี่ยมทำแบบว่ามาเยี่ยมลูกให้ลูกปรากฏว่าแสดงว่าดีไม่ดีมันจบเภสัชจริงๆนี่ขนาดหมอช่วยแล้วตัวเองยังไปตามซ้ำอีกเนี่ยฉันว่ามันจับเภสัชจบหรือไม่ก็เคยทำงานในโรงงานเคมีพันเลยถูกต้องแล้วก็รู้มันจบรู้เรื่องสารพิษรู้เรื่องสารพิษอ่ะฉันว่ามันจบใช่หูใจมันอมหิตนะขณะเอาลูกไปรักษาโรงพยาบาลมันเอาอาหารไปเยี่ยมมันหยอดยาในนี้อีกไม่ให้ลูกหายอ่ะดูดิโอ้โหคือหมอบอกมันเป็นไปไม่ได้ที่จริงเราต้องให้ยาขาเชื้อยาอะไรเนี่ยถูกต้องอาการจะต้องดีขึ้นทุกครั้งที่ไอ้แม่ปุ๊กเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันไปโรงพยาบาลปุ๊บมันเอาซื้อข้าวซื้อข้าวนมซื้อนู่นซื้อนี่มาให้น้องกินแต่มันถ่ายด้วยนะเฟซบุ๊กก็ถ่ายด้วยนะว่ามาเยี่ยมลูกนะทุกครั้งที่เอาข้าวของแม่ปุ๊กกินเด็กก็จะแบบว่าอาการซึมลงไปเบิร์นหรืออะไรเงี้ยโอ้แล้วเด็กมีอาการเจ็บปวดทุกทรมานนะฮะปุ๊กจะถ่ายทอดสดตอนที่ลูกเจ็บปวดตอนลูกเจ็บปวดเอายาไปหยอดปุ๊บด้วยความอมหิตของมันนะ มันจะถ่ายทอดสดดูสิสงสารลูกจังเลยลูกทรมานเหลือเกินแล้วมันก็ไลฟ์ว่ะเพื่ออะไรเพื่อเงินบริจาคถูกต้องงดกับขายของเงินมันทำให้คนเป็นขนาดนี้ได้จริงโอ้น็อตแต่ก็20ล้านน่ะคิดดูเองแล้วกันน่ะท่านผู้ชมฮะทำกับลูกเนี่ยมันทำได้ขนาดนี้ที่จริงมีข่าวอื่นจะพอละไม่เล่าละหมดแรงแล้วก็ครับหนึ่งข้าวใส่อารมณ์หนึ่งข่าวเพราะเชื่อว่าหลังจากนี้คุณไปฟังข่าวอะไรหรือฟังข่าวแม่ปุ๊กเรายังไม่รู้ตอนจบเป็นยังไงนะฮะเราจะได้รู้วันนี้เราได้สรุปกันโดยรวมอยู่แล้วว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างครับซึ่งเคสแบบนี้เมืองนอกมีด้วยนะมดแม่เข็นลูกตัวเองรับบริจาคมากว่า20ปีทั้งๆที่ลูกตัวเองไม่เป็นอะไรลูกก็งงว่าทำไมต้องมานั่งรถเข็นรับบริจาคแบบนี้ไปเซิร์ชในแชทแล้วก็รู้ความลับสุดท้ายร่วมหัวกับแฟนฆ่าแม่ตัวเองฮะโอ้ที่เมืองนอกครับนี่ทำเป็นหนังมาแล้วทำเป็นหนังเออท่านผู้ชมฮะครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเอ้าช่วงหน้าอีแท็กตั้งแต่มีลูกยังไม่เคยมารายการเราเลยแกเลิกกับเมียแล้วเหรอมาแล้วนี่นอนกับเมียนอนมาเลยวันนี้เลิกกับเมียยังไม่ไม่เข็ดเหรอเขามาทีไรคุณก็สู้เขาไม่ไหวทุกทีนะเลิกกับเมียแรงเขาเยอะนะเดี๋ยวบอกเห็นบอกว่าทำพี่ดงกายพี่นายกรรมยกสมบัติให้เมียหมดเลยชีวิตคุณพ่อแล้วก็ตอนฐานะกับเมียตอนนี้เป็นไงช่วงหน้าแท็กพลันอยู่สักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยบาโนบากิเจลลี่มาร์คคิดค้นโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบาโนบากิประเทศเกาหลีชุดนักเรียนน้อมจิตใส่เลย